بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาทุกๆท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องแม้ว่าจะอาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างนะครับแต่ยังแต่ว่ามาทุกวันเขาบอกมาทุกวันตามจอตามเสียงตามวิทยุเอาว่ากันไปแต่ที่จะมาเจอกันแบบนี้นะครับก็สัปดาห์ที่2นะครับของเดือนคู่นะเดือนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับต้องถามพี่น้องว่าช่วงนี้เครียดกันบ้างหรือเปล่าเครียดกันไหมคนที่นี่ไม่เครียดอะไรเลยนะการมงการเมืองไม่เครียดนะ อย่าเครียดกันมากนะบางคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับมีนะครับเฝ้าดูข่าวอยู่เนี่ยใครจะลงใครไม่ลงนะเครียดกินไม่ได้นอนกันไม่หลับสุดท้ายเป็นไงครับซูโบไม่ตื่นเฝ้าอยู่นั่นแหละนะความจริงแล้วเนี่ยศาสนาของเราพี่น้องครับศาสนาอิสลามเนี่ยให้เราจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของอิบาดะห์เยอะๆนะครับส่วนโลกดุนยาเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวิถีของมันนะครับใหม่มาเก่าไปนะคนเก่าออกไปคนใหม่ก็มามันก็หมุนเวียนไปแบบนี้แต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของคนที่เป็นพลเมืองนะครับมีหน้าที่อะไรก็ปฏิบัติแต่ว่าก็ให้กลับมาสนใจในเรื่องศาสนานะครับถามว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมานะครับเราเก็บซุนนะของท่านนบีเนี่ยกี่ข้อแล้วนะครับบางคนอาจารย์เนี่ยฉันว่าอัสการ์ดแล้วตอนเช้านะละหมาดซุบฮ์ฉันก็ละหมาดตั้งแต่ต้นเวลาเลยก่อนซุบฮ์ฉันมีวิตเตสด้วยนะครับมีก่อมีละหมาดตะฮัจญุดอัลฮัมดุลิลละห์แต่ปรากฏว่าบางคนเป็นไงครับตั้งแต่ตอนนับแต่ตอนนี้อย่านึกไม่ออกเลยว่าทำซุนนะห์ไปกี่ข้อแล้วนี่แหละคือปัญหาของพวกเราบางทีเราสนใจเรื่องคนอื่นมากกว่าสนใจเรื่องของตัวเองนะครับคนนู้นจะลงคนนี้ไม่ลงเครียดไปหมดเลยแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยเป็นไงครับเราทำหน้าที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องทั้งหลายวันนี้นะครับนำเรื่องนะที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องไม่ไกลนะครับเรื่องของชิริกเล็กเนี่ย เรื่องของชิริกนะครับถ้าเกิดเป็นชิริกใหญ่อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวทำไมอ่ะก็เพราะว่าเป็นไงครับพวกเราเนี่ยเรียนกันอะลิมแล้วน่าเป็นคนผู้รู้แล้วนะคงไม่มีใครนะครับจะแขวนพระเครื่องอะไรมาคงไม่มีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นชิริกเล็กนะครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่เป็นผู้รู้แม้ว่าเป็นผู้รู้ก็ตามถ้าไม่ระวังตัวที่พูดแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเรื่องของการโอ้อวดนะครับแต่ว่าชิริกเล็กเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโอ้อวดอย่างเดียวมันยังรวมเรื่องอื่นๆด้วยแต่เรากำลังจะบอกว่าเมื่อไหร่นะครับที่เราทำอิบาดะห์แล้วเรานึกถึงในการทำเพื่อสิ่งอื่นคำว่าสิ่งอื่นตรงนี้พี่น้องครับไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะสิ่งอื่นตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเพื่อให้ได้รับคำชื่นชมจากมนุษย์หรือเพื่อหวังความพอใจจากมนุษย์นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่อันตรายนะมันจะทำให้อามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยสูญเสียไปแต่ไม่ทั้งหมดชิริกใหญ่พี่น้องครับหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อสิ่งที่เป็นผลของมันเมื่อไปทำชิริกใหญ่อันข้อแรกก็คือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมชิริกใหญ่เนี่ยชัดเจนนะก็คือตกศาสนานะภาษาไทยก็มีคำว่าตกศาสนามุรตัดมุรตัดนี่ก็ภาษาอาหรับแหละนะมุรตัดริดดะนะครับแปลว่ากลับไปที่เดิมนะถ้าพูดอีกคำหนึ่งเนี่ยในโทษของการตกศาสนานะครับโทษของการตกศาสนาเนี่ยอิสลามบอกเอาไว้ว่าก็คือเป็นการ
ประหารชีวิตนะประหารชีวิตนะครับคนที่ริดดะหรือว่าตกศาสนาเนี่ยอุลามะจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะจับมาคุมตัวก่อนเสร็จแล้วก็มาสืบสวนดูที่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงเขาตกศาสนาจริงก็จะให้เวลาในการเตาบัตตัวอุลามะมีความขัดแย้งกันว่ากี่วันเนี่ยที่จะให้เวลาอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าภายใน3วันถ้า3วันเป็นไงครับไม่กลับมาสู่อิสลามก็ถือว่าต้องพาไปประหารชีวิตแล้วเมื่อประหารชีวิตแล้วเนี่ยสามารถเอามาละหมาดได้ไหมไม่ได้ละหมาดไม่ได้แล้วเพราะว่าตกศาสนาไงเอามาละหมาดเอามายานาเอามากฟันเอามาไม่ได้เลยเอาคือไปฝังปกติเหมือนกับคนทั่วไปนะฮะแต่ว่าจะเอามาทำตามพิธีกรรมศาสนาไม่ได้ขอดุอาให้เขาก็ไม่ได้เพราะเขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบางคนบอกอาจารย์ทำไมโทษแรงจังเลยก็พี่น้องครับมันก็จะมีคำหนึ่งในภาษาไทยถ้าพูดปุ๊บเนี่ยพี่น้องเข้าใจเลยคำว่ากบฏ กบฏเนี่ยโทษอะไรประหารทั้งนั้นเลยใช่ไหมกบฏเนี่ยกบฏประเทศชาติกบฏต่อสถาบันทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประหารชีวิตและถ้ากบฏต่อศาสนาล่ะมันก็รุนแรงเหมือนกันนะครับอันนี้เขาหมายถึงว่าคนที่มารับอิสลามแล้วก็ศรัทธาจริงๆถูกไหมคือคุณเรียนรู้ในหนทางที่ถูกต้องแล้วและคุณยังไปเอาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอีกอันนี้เขาเรียกว่าริดดะหรือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ถ้าต้นมาแบบถูกบังคับหรือมาแบบไม่ได้ศรัทธาอยู่แล้วอันนี้อยู่แล้วครับอันนี้ก็คือเขาก็จะหลุดออกไปตามสภาพของสังคมแต่ถ้าพูดถึงคนที่ศรัทธาจริงๆแล้วหลุดออกไปแบบนี้อันนี้นะครับก็จะมีโทษนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือชิริกใหญ่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ทำชิริกใหญ่เนี่ยบุญที่เราสะสมมาเป็นไงครับก็จะถูกทำลายหายไปหมดเลยน่ากลัวไหมน่ากลัวแล้วก็บาปชิริกใหญ่เนี่ยเมื่อตายไปแล้วนะครับและไม่มีการเตาบัตตัวเป็นไงอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยโทษเลยส่วนบาปอื่นๆเนี่ยเป็นไงครับอัลลอฮ์ยังทรงให้อภัยโทษได้ตามสิทธิ์ของพระองค์ตามด้วยกับตามความประสงค์ของพระองค์แต่ถ้าเป็นชิริกใหญ่นี่เป็นไงครับอัลลอฮ์บอกในกุรอานเลยนะว่าอันนี้เป็นไงครับพระองค์นั้นไม่ให้อภัยต้องอยู่ในนรกตลอดกาลนะครับแต่มาชิริกเล็กล่ะมันคืออะไรชิริกเล็กก็คือไม่ถึงขั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไม่ถึงขั้นการที่ผลบุญที่เขาสะสมทั้งหมดเนี่ยเป็นไงถูกทำลายแต่มันจะทำให้ผลบุญนะครับที่เขากระทำในขณะนั้นเมื่อมีชิริกแบบนี้ชิริกได้เข้าไปแอบแฝงอยู่เนี่ยเป็นไงครับเสียหายอุลามะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของการโอ้อวดตอนแรกเนี่ยเราบริจาคอยู่500อันนี้บริสุทธิ์ใจเลย500เสร็จแล้วปั๊บทางมัสยิดเขาประกาศใครที่บริจาค 1,000 เนี่ยเดี๋ยวจะมีประกาศนียบัตรให้ มีโล่ให้ด้วยแล้วเราก็เป็นไงเดินไปเลยเฮ้ยอีก500เว้ยจะเอาประกาศนียบัตรเดี๋ยวเขาได้ประกาศชื่อหน่อยมันจะได้รู้หน่อยนามสกุลตำราเรียงเขาใจบุญสมมติคำตอบก็คือว่าไอ้500บาทแรกเนี่ยเป็นไงอัลลอฮ์รับทำไมอ่ะเพราะอิคลาสแต่500บาทหลังเป็นไงฮะหายเลยไม่มีผลบุญเลยแล้วก็มีโทษมีบาปด้วยถือว่าเป็นบาปใหญ่ในการโอ้อวดนะมีบาปด้วยแต่มันไม่ทำลายไอ้500เลย500แรกที่เราบริจาคไปเพราะนั้นเราบริสุทธิ์ใจแต่บางอิบาดะห์ที่มีชะรัตมีเงื่อนไขว่าต้องตั้งแต่ต้นจนจบคือต้องมีการต่อเนื่องแต่ต้นจนจบอันนี้จะทำลายในตัวของมันหมดเลยแต่ไม่นับอันเก่านะยกตัวอย่างเช่นละหมาดฟัดู5เวลาของเราเอาเวลาเดียวพอนะครับเวลาละหมาดบ่ายไปละหมาดที่มัสยิดดีไหมดีดิไปละหมาดที่มัสยิดรอกาดแรกนี่เป็นไงครับบริสุทธิ์ใจยังดีเลยรอกาดที่2ก็ยังบริสุทธิ์ใจอยู่พอรอกาดที่3อาจารย์ละติฟเดินเข้ามาเว้ยเอาหน่อยละตอนแรกยังอ่านอย่างละ3จบ3ครั้งพอตอนหลังๆเริ่มแหมสุญูดนานๆหน่อยเดี๋ยวอาจารย์แกได้เอาไปบอกทีวีแกออกทีวีบ่อยเดี๋ยวแกได้บอกหน่อยอันนี้อะไรครับไอ้2รอกอ่านหลังเนี่ยเพื่อโชว์ผมแล้วแต่รอกอ่าน2รอกอ่านแรกเป็นไงยังลิลลาฮิตาอาลาอยู่อุลามะบอกว่าละหมาดของเขาตั้งแต่รอกอ่าน1ถึงรอกอ่านที่สุดท้ายเป็นไงครับอัลเลาะห์ไม่รับเลย
ทำไมอ่ะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเพราะเงื่อนไขของละหมาดเนี่ยมันตั้งแต่ตักบีรตุนอิหรอมจนกระทั่งถึงสลามเห็นไหมมันไปเสียในรอกอัตสองสามมันก็พาไปหมดเลยอันนี้พูดถึงเสียในเรื่องอะไรฮะเรื่องของความอิคลาสแต่ภายนอกเป็นไงภายนอกก็ดูดีหมดทุกอย่างดังนั้นการโอ้อวดจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นชิริกคอฟฟี่คอฟฟี่แปลว่าชิริกที่มีการปิดบังอำพรางซ่อนเร้นเพราะเราไม่สามารถที่จะไปเห็นหรือไปรับรู้ถึงเจตนาของแต่ละบุคคลได้ถามว่าใครจะเป็นผู้รู้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ทรงตัดสินเราตัดสินได้ไหมเห็นคนคนหนึ่งยืนละหมาดอยู่ว่าคนนี้เนี่ยละหมาดเพื่ออวดอีกคนหนึ่งละหมาดเพื่ออัลลอฮฺตัดสินไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะอันนี้อยู่ในไหนอยู่ในหัวใจมันไม่โชว์ออกมานะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องพอเจอคำว่าชิริกเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจว่าอันตรายทั้งหมดเลยนะคือถ้าชิริกใหญ่เนี่ยไปทั้งหลังนึกออกไหมถ้าเป็นบ้านนะพายุเนี่ยพัดทั้งหลังเลยแต่ถ้าเป็นชิริกเล็กเนี่ยบางทีฝาบ้านเอาไปสักแผ่นสองแผ่นหลังคาไปสักแผ่นสองแผ่นแต่ถามว่ามันอันตรายไหมล่ะหลังคาไปสองสามแผ่นพอไหม้รอบนึงเป็นไงเล่นทั้งหลังเลยวันนี้เพราะชิริกเล็กเนี่ยถ้าปล่อยปะละเลยหรือมีเจตนาที่ล่ำที่มันเกินขอบเขตไปก็จะกลายนำไปสู่ชิริกใหญ่ทันทีนะมาดูคำนิยามนิดนึงนะครับชิริกเล็กคือสิ่งที่อิสลามเรียกว่าชิริกเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นชิริกใหญ่ผมบอกแล้วนะมันจะทำให้เตาฮีดไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงกับออกนอกศาสนาคือยังเป็นมุสลิมอยู่นะครับแต่มันเป็นสื่อไปสู่ชิริกใหญ่น้องจำไว้นะมันเป็นสื่อนำไปสู่ชิริกใหญ่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างทั้งหมดนะครับใจเย็นๆนะเอาคำนิยามก่อนโดยผู้กระทำถือว่าเป็นชาวมุสลิมอยู่แต่ถือว่ากระทำผิดนะศาสนายังปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเขาก็คือเขายังเป็นมุสลิมอยู่ยังได้รับการดูแลปกป้องอยู่นะครับนะทั้งนี้ถ้าชิริกเล็กเข้าไปในการกระทำใดหรือเข้าไปแทรกในการกระทำใดก็จะทำให้การกระทำนั้นเป็นไงครับไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะถ้ามันเป็นกรรมที่แยกกันเช่นบริจาค500บริสุทธิ์ใจแล้วพอเดินไปโบกอีก500ไอ้500หลังไม่โดนแต่ถ้าอันไหนที่เป็นเรื่องของตั้งแต่มีชุรูตั้งแต่ตอนแรกยันจบอันนี้ไปทั้งหมดนะตอนนั้นแต่ถ้าเกิดแยกเวลาตะดูรี่มีโอ้อวดแต่พออัสรีไม่มีล่ะอัสรีก็ได้รับต่อไปนะครับนะทั้งนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำทานการถือศีลอดหรือว่าการแซงทำเป็นรำลึกถึงอัลลอฮ์เพื่อให้คนมองเห็นนะอันนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของการทำชิริกเล็กนะครับนะถือว่าเป็นบาปใหญ่นะการโอ้อวดนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ระวังยากมันเกิดขึ้นได้เนี่ยโต๊ะครูเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะทำไมอ่ะก็เจอคำชื่นชมบ่อยๆบางทีก็แหมนะบางทีเป็นไง ต้องนิดนึงนะครับก็ต้องเตือนตัวเองนะครับว่าเราก็ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นนะยังมีคนอื่นที่เก่งไม่ใช่เขาถามมา10ตอบ10หมดเลยตอบไปบางทีก็ไม่ถูกหรอกนะอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็เตือนนะคนที่ทำอาเลมเป็นอุลามะใหญ่ๆเป็นอุลามะเป็นอาเลมเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะนบีบอกว่ามันเหมือนกับมดดำใช่มั้ยที่มันอยู่ในหินสีดำยังไม่พอยังอยู่ในเดือนมืดอีกโอ้โหแล้วเราจะมองเห็นไหมอะมองแทบไม่เห็นเลยนะอันนี้มันซ่อนอยู่ในหัวใจนะครับมาดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งพี่น้องครับบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของคำพูดนะเช่นเป็นชิริกเล็กเหมือนกันนะการสาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือสาบานด้วยเกียรติของลูกผู้ชายมีไหมมีบางคนน่ะคนไทยคนมุสลิมเราไม่วัลลอฮ์เป็นไงฉันขอสาบานด้วยเกียรติของลูกผู้ชาย ขอสาบานด้วยกับศักดิ์ศรีของการเป็นมุสลิมนะอันนี้คือตัวอย่างของบ้านเราแต่ว่าในต่างประเทศในประเทศอาหรับเนี่ย
มันจะมีคำเหมือนกันว่าเขาอย่างนี้พี่น้องครับเวลาเขาวัลลอฮ์เนี่ยมันมีสองแบบแบบบ้านเรานี่คือวัลลอฮ์แบบจริงจังอ่ะคือของจริงวัลลอฮีสาบานต่อละแต่อาหรับมันจะมีวัลลอฮ์แบบพลั้งปากคือวัลลอฮ์ไปเรื่อยคือจ่อไมค์ปั๊บวัลลอฮ์แล้วเดินมาถึงอัสลามอะไรคุณวัลลอฮ์อะไรวะยังไม่ถามอะไรเลยวัลลอฮ์แล้วบางทีถามแค่ผมเนี่ยนะบางทีนะถามวันนี้ด็อกเตอร์มาไหมมันบอกว่ามาวันล้อจะวันล้อทำไมอ่ะด็อกเตอร์ก็คืออะไรครับด็อกเตอร์ก็คือครูผมถามว่าครูมาไหมเขาก็บอกครูมาวันล้อมาจริงแต่ถามว่าคุณต้องวันล้อไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกถูกป่ะเพราะว่าการสาบานเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องศาสนาเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการขึ้นศาลนะครับเราไม่สามารถที่จะหาพยานมาได้ก็มีการเลยเราบริสุทธิ์ใจนะแล้วเรามีถูกปักปั๊มก็ศาสนาบอกให้คนคนนี้สาบานแต่ไม่ใช่ตอบอะไรกับวันล้อหมดทำกับข้าวยังทำแล้ววันล้อ เคยปากแล้วเชื่อไหมว่าไปซื้อของเนี่ยคุณจะเจอคำว่าวันล้อวันล้อลดได้อีกไหมไม่ได้แล้ววันล้อเจออย่างนี้ตลอดนะครับใครที่ไปซื้อต่างประเทศนะแต่แบบนี้เนี่ยถามว่าดีไหมไม่ดีแต่อัลเลาะห์เอาโทษถึงขั้นหนักไม่ต้องจ่ายกัฟฟาระห์มั้ยไม่จ่ายแต่ถามว่าดีมั้ยไม่ดีนะเป็นบาปเหมือนการวัลลอฮ์แบบพร่ำเพื่อแต่มันติดปากไงอาหรับมันติดปากแต่เมื่อไหร่ที่อาหรับพูดว่าวัลลอฮ์วันนบีสาบานกับใครกับนบีปั๊บเนี่ยเรื่องจริงเลยเอาจริงซึ่งการสาบานกับนบีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นชิริกเล็กทำได้ไหมไม่ได้สาบานกับนบีได้ไหมไม่ได้สาบานได้อย่างเดียวคือสาบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือคุณลักษณะของพระองค์เช่นนะฉันขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อันนี้ก็เป็นสำนวนที่ท่านนบีบางครั้งก็ใช้สาบานต่อพระเจ้าของกาบะรับบุญกาบะใครอ่ะก็อัลลอฮ์สาบานด้วยพระพระนะพระนามใช่ไหมพระนามของอัลลอฮ์นะพระทรงพระผู้ทรงกรุณาเมตตาก็ใครอัลลอฮ์เป็นพระนามของพระองค์นะครับอันนี้อนุญาตให้อนุญาตให้ทำได้นะครับการสาบานเท็จมีกัฟฟาระนะจะต้องมีการเสียค่าปรับด้วยนะครับแต่ในการสาบานโดยที่เป็นสิ่งอื่นนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยในบ้านเราตัวอย่างเนี่ยเช่นขอสาบานด้วยเกียรติของลูกผู้ชายอันนี้จะได้ยินนะหรือว่าได้เกียรติของมุสลิมนะถ้าฉันพูดไม่จริงสาบานก็เลยถ้าผมไม่จริงขอให้ฉันเป็นกาเฟตอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันไอแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคือว่าลอฮีเนี่ยคือจบแต่ถามว่าใช้พัมเพื่อไหมไม่นะเอาเฉพาะเรื่องที่มันถูกปักปั๊มนะถูกปักปั๊มที่ต้องนั้นเพราะจริงๆแล้วคนมุสลิมเนี่ยต้องถือสัจจะอยู่แล้วแสดงว่าคนที่ต้องเอกอะต้องถามว่าจริงไหมจริงไหมเนี่ยแสดงว่าอะไรก็หกบอยไงถูกไหมพลอยวะเนี่ยพูดปั๊บเนี่ยต้องถามมันต้องวันล้อเลยอ่ะทำไมอ่ะโกหกทั้งนั้นเลยแสดงดีไหมไม่ดีธรรมดาเนี่ยถ้าไม่สาบานถามว่าต้องพูดจริงไหมก็ต้องพูดจริงกันอยู่แล้วถูกไหมครับต่อมาเนี่ยนะครับคำพูดที่เป็นในมีความเท่าเทียมกันระหว่างอัลลอฮ์และมักลูกยกตัวอย่างอันนี้อยู่ในฮะดีษเดี๋ยวผมจะยกฮะดีษด้วยนะเช่นพูดว่าเพราะการช่วยเหลือนะเพราะการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และท่านทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จคือเอาอัลลอฮ์เทียบกับอะไรเทียบกับมนุษย์เลยดังนั้นต้องอะไรต้องเปลี่ยนนิดนึงนะต้องเปลี่ยนนิดนึงต้องมีคำว่าขอบคุณอะไรก่อนเพราะการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นะถัดมาแล้วก็บอกว่าไงแล้วก็มาถึงการช่วยเหลือของท่านคืออันนี้เอารวมกันเลยอันนี้เป็นไงครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นชิริกเล็กอิบนุอับบาสบอกว่าบางทีถ้าทำโดยที่ไม่รู้อะไรก็ถือว่าเป็นไงถือว่าเป็นบาปเล็กๆไปไม่ถึงขั้นบาปใหญ่อิบนุอับบาสบอกนะแต่ถ้ามีคิดในใจด้วยเนี่ยมันก็อันตรายละจริงๆแล้วการช่วยเหลือของมนุษย์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะก็อัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดนั่นแหละถูกไหมอัลเลาะห์อินฮามดลใจให้ผู้ชายคนนี้มาช่วยแต่บางทีเนี่ยบางทีเราเอา
เอาอะไรเอาอัลลอฮ์ไปเทียบกับมัคลูกเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับนะก็คือให้มันหลังจากนั้นถัดมาขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนเสร็จแล้วก็เป็นไงครับก็ขอบคุณคนๆนั้นที่มาช่วยนะครับมาดูหะดีษนะหะดีษเนี่ยพี่น้องครับจากท่านฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะกูลูมาชาอัลลอฮุวะชาอะฟูลานุนท่านอย่าได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์และคนนั้นก็ต้องการนะที่เมื่อกี้คือถ้าเป็นภาษาอาหรับน่ะมันจะงงแต่เมื่อกี้ที่ผมยกเป็นภาษาไทยที่เมื่อกี้เป็นตัวอย่างเนี่ยพี่น้องก็จะเข้าใจง่ายวะลากินกูลูมาชาอัลลอฮุซุมมามาชาอัลมาชาอะฟูลานมีคำว่าซุมมาซุมมาแปลว่าหลังจากนั้นถัดไปสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ค่อยมาขอบคุณขอบคุณมนุษย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอเลอไปนะครับอีกอันนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยกยอนบีจนกระทั่งเลยเถิดพี่น้องอาจจะเคยเห็นนะบางคนเนี่ยพูดถึงขั้นเวลาศอลาวาตนบีวิญญาณนบีมาเลยยืนกันรอต้อนรับกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยตอนที่นบีมีชีวิตนะนบีห้ามนะที่จะมายืนทำความเคารพหรือทำการอะไรเงี้ยนะครับนบีห้ามเวลาจะสลามเนี่ยไม่ให้ทำอะไรนะก้มศีรษะให้สลามปกติไม่ใช่สลามไปแล้วก็ก้มคารวะด้วยมีมารยาทสลามนะยืนจับมือปกติแต่คนไทยเราเป็นคนอ่อนน้อมไง มีเชคคนหนึ่งเล่าให้ฟังเชคอุมารถ้าจูบหัวเขาอะจูบหัวท่านน่ะท่านไม่ว่าแต่เมื่อไหร่ที่จูบมือท่านจะยุกท่านจะชักมือกลับทำไมรู้ไหมเพราะจูบมือมันต้องอะไรมันต้องก้มลงไปไงนึกออกไหมสมมติผมนั่งอยู่แล้วมีคนคนหนึ่งเดินมาแล้วมาจูบมือผมเขาก้มไหมก้มบางทีถึงขั้นรูกัวเลยถูกป่ะถ้าผมนั่งอยู่เชคคนนี้ยกมือกลับเลยไม่ให้ทำแบบนี้แต่ถ้าจูบหัวถ้ายกมือเขาได้แต่เชคคนเนี้ยทุกคนเนี่ยไปจูบหัวแกหมดเลยหัวแกก็จะแฉะหน่อยเพราะผมเดินอยู่ผมเรียนหนังสือแกไงผมก็ยืนโอ้โหถ้ามีคนคนเดินไปจับจะสลามแล้วก้มมือเขาดึงมือกลับแต่พอเวลาใครจะจูบหัวแกยื่นหัวเลย จูบได้คืออย่างนี้คือการแสดงความหอมมืออะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกินกว่าในสลามคืออะไรฮะจับสัมผัสมือถูกไหมแต่ว่าบางทีก็สามีภรรยาเขาแสดงความรักกันก็เหมือนหอมแก้มอันนี้ก็มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่เชคคนเนี้ยเกรงว่าภาพออกมาก็คือการมีการก้มลงมาในท่าของรุกัวเพราะรุกัวเนี่ยก็ให้ใครได้อย่างเดียวก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวงั้นเขาบอกก้มเนี่ยต้องไม่ต่ำต้องห้ามเท่ากับรุกัวถ้าจะเป็นการก้มให้เกียรตินะแต่ถึงขั้นกับตกได้ไม่ตกหรอกแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีเพราะผมเคยเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงด็อกเตอร์ฮุเซนอัลกอตานีเอ่ยชื่อด้วยอันนี้ด็อกเตอร์ของผมที่สอนหนังสืออยู่ท่านเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องอะกีดะห์มากแล้วท่านเนี่ยจะมีห้องพักท่านก็เปิดประตูไอเราเนี่ยคนไทยอ่ะด็อกเตอร์นั่งอยู่ในห้องเดินผ่านเป็นไงครับก็ให้สลามพอให้สลามเสร็จเป็นไงครับก้มเพราะว่าผู้ใหญ่นั่งอยู่ด็อกเตอร์เรียกบอกไปเดินใหม่ไม่ให้ก้มให้เดินไม่เฉยและคนไทยทุกคนโดนเรียกหมดทำไมอ่ะเพราะเราถูกสอนมาว่าเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ให้ก้มนะถามว่าผิดไหมไม่ถึงขั้นผิดแต่อาดาตะกอลีดของอาหรับเนี่ยเขาไม่มีการมาก้มกันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นอย่างนี้จริงเขาก็เลยให้เดินปกตินี่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แต่มาเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ว่ากันใครจะว่าไปแต่ไม่ต้องคานแล้วกันตะคานเลยมันไม่ได้นะนี่เกินไปนะครับบางคนเป็นไงครับยกยอนบีเกินกว่าขอบเขตเป็นคำพูดแบบนี้เข้าข่ายชิริกเหมือนกันก็คือท่านนบีถูกสร้างมาจากแสงรัศมีมีไหม
ก็นบีก็สร้างก็นี่ก็เหมือนกันนี่แหละมีพ่อมีแม่ใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาจากคันมันดานะครับท่านหญิงอามีนะแล้วก็เลี้ยงดูแต่ว่าที่นบีมีพิเศษมากก็คือเป็นไงครับมีการผ่าหัวใจใช่ไหมเอาหัวใจไปล้างนะอันนี้เป็นมุอ์จิซะห์นะเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าแต่งกันขึ้นมาโอยแล้วจานไม่ผ่าแล้วไม่ตายหรอกับมุอ์จิซะห์ไงเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับนบีนะครับแล้วก็นบีก็ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นรอซูลถูกไหมแต่ว่านบีบอกอันดาบัชรุมมิงฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับท่านนี่แหละไม่ได้ถูกสร้างมาจากรัศมีถ้าถูกสร้างมาจากรัศมีอะไรมาลาอิกะแต่นบีมีบาปไหมไม่มีอันนี้คือใครบอกในกุรอานในอัลลอฮ์บอกเองว่านบีมะซูมใช่ไหมไม่มีบาปแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยว่านบีถูกสร้างมาจากรัศมีอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เกินเลยไปมีอีกไหมฮะนะแล้วก็นูรของท่านนูรของท่านตอนแรกถูกข้าสมีนะนูรของท่านเนี่ยนำไปสร้างมาลิกะเอาเลยไปอีกใช่ไหมบนชั้นฟ้าและก็ดวงดาวนะการกล่าวเช่นการกล่าวถึงคนนั้นหรือการกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งบุคคลปกตินะอันนี้ไม่ใช่นบีละว่ารู้ถึงอนาคตคนคนนี้มียานยานเนี่ยคืออะไรยานมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวมียานใช่ป่ะยานเขาหมายถึงว่ามีอะไรของเขาอ่ะนะเป็นนิมิตอะไรของเขาเนี่ยสามารถรู้อนาคตได้มุสลิมเชื่อมิบนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้มันจะเข้าข่ายเรื่องอะไรแล้วเนี่ยดูดวงหมอดูใช่ไหมการกล่าวแบบนี้นะหรือเชื่อในวลีว่ามีขั้นสูงในอภิธิหารมากมายนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยใครดังนั้นเนี่ยอย่าเอาเรื่องของผมไปเล่าเกินเลยนะเนี่ยอาจารย์เข้าไปในรถพอไปเจออีกทีหนุ่มไปอยู่มักกะแล้วไปโผล่อยู่มักกะแล้วผมนั่งเครื่องบินครับถ้าจะไปหายตัวไปไม่ได้เพราะวันซืนมีวันไม่กี่วันเนี่ยเขาบอกอาจารย์ถามจริงอาจารย์เห็นอาจารย์ไปโผล่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีตามช่องเนี่ยอาจารย์หายตัวใช่ไหมผมบอกไม่ใช่อ่ะผมขับรถติดแต่ว่ากล้องเขาไม่มาถ่ายตอนผมรถติดหรอกแล้วผมรีบขนาดไหนรู้ไหมยีเนี่ยก่อนจะขับรถเนี่ยเลาะมาแล้วเลาะซ้ายก่อนมาถึงเนี่ยโอ้ถ้าผมมียานสบายเลยเดี๋ยวก็แวบไปออกนี่แวบนี้ไม่มีนะครับปกตินั้นการไอความเชื่อแบบนี้มันจะทำให้หลงทางนะการกล่าวคำพูดแบบนี้เป็นอะไรเป็นในอยู่ในกลุ่มของชีริกเล็กด้วยนะครับดังนั้นนะใครฟังอะไรมาเนี่ยพี่น้องอย่าเลยเถิดนะมันมีเหมือนกันนะครับโตวารีแถวใต้แถวเมืองอะไรแถวเนี่ยเขาบอกว่าไปอยู่ในถ้ำเสร็จแล้วก็จับซาลาบันนะแล้วเขาบอกว่าจะลืมขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ไปโผล่ทีไปตะวับอยู่ที่มักกะแล้วเขาก็เล่ากันไปตู่เป็นตานะบอกกี้เนี่ยเล่นไม่เสียเครื่องบินเลยนะจะไปทีเนี่ยหายตัวเอาเดินบนน้ำได้อะไรได้เนี่ยเอาแหละพี่น้องครับไอ้ใครก็เล่าว่าไปแต่เราต้องไม่มีแบบนี้เนาะบรรดาซอบ้าพี่น้องดีกว่าคนพวกนี้เยอะไหมท่านมุอาบินยาบันไปยังไงไปยามันแวบไปวะนบีเวลาอพยพจากมักกะมาบดีนะแวบไหมไม่แวบนะครับเดินปกติเนี่ยนะดังนั้นนบีเองนะครับแม้กระทั่งบรรดาซอบ้าเองเนี่ยก็เนี่ยแหละก็เป็นบุคคลที่ยังไงฮะก็ใช้ชีวิตในเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนะครับไม่ได้มีอภินิหารที่บอกนะถ้าเป็นนบีก็จะเป็นมุอ์จิซะห์แต่ว่าอันนี้คือเขาเอามาเชื่อคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของวลีกอรอมัตอันนี้เหินเดินอากาศอันนี้ว่ากันไปนะพี่น้องครับมาดูอีกอันหนึ่งที่เข้าข่ายชีริกเหมือนกันแต่ผมบอกแล้วไงว่ามันจะเพิ่มขั้นตามอะไรตามความเชื่อของแต่ละบุคคลเช่นการแขวนการผูกการห้อยแขวนอะไรบ้างแขวนปลาเค็มนี่ไม่เป็นชีริกตอนจะกินนู้จะกินนะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยฉันต้องกินปลาเค็มต่อไปฉันต้องปลดให้หมดเลยทำไมอ่ะเพราะแขวนปลาเค็มแขวนไม่เหอะปลาเค็มตากไปได้ไม่เป็นไรแขวนอะไรเป็นชีริกมาดูนิดนึงนะครับวัดอะรู้จักวัดอะไหมวัดอาเนี่ยในอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าหินสีขาวมันเป็นหินสีขาวมันอยู่ในอยู่ริมทะเลอาหรับเชื่อว่าเก็บไอหินเนี่ยมานานนะแล้วก็มาไว้บนตัวเด็ก
ผมก็ไม่รู้แต่มันชื่อวัดอะเอามาไว้ที่ตัวเด็กปั๊บเนี่ยพูดผีปีศาจมันจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเด็กเลยนี่ในอาหรับนะนับนี่คือเครื่องรางของอาหรับเหมือนกันอันนี้ไม่ได้มาสอนนะแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมีเหมือนกันทำไมนบีถึงห้ามล่ะน้ำนี่เป็นอะไรหมาป่าหมาในเวลามันตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเอาเขี้ยวมันมาแล้วก็เอามาแขวนเอาไว้ป้องกันนั่นแหละป้องกันนู่นป้องกันนี่ในอาหรับเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีนะบ้านเรามีแต่พระเครื่องอะไรอาหรับนี่เขาก็มีของเขาเหมือนกันนั้นอิสลามจึงต้องมาสอนไงนะครับแล้วก็มีฮัลกอฮันก็คือเหมือนกำไรหรือว่าเป็นอะไรฮะเป็นเชือกที่เอามาเป็นห่วงใส่ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อความสิริมงคลโชคดีบ้านเรานี่หนักกว่านั้นผ้ากาฝันมีเอาผ้ากาฝันมาผูกมืออะที่ระลึกเหรออ๋อที่ระลึกของคุณแม่คือผ้ากาฝันน่าความจริงนั่นน่าจะให้ทองให้อะไรนะก็เป็นไงปรากฏว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ปรากฏว่าก็ทำอะไรฮะทำข้อสอบไปแกก็ผูกเชือกไว้อันไม่เชือกเป็นผ้าฮะเป็นผ้าดิบแต่เราสังเกตก็คือมันผูกไม่ปกติผูกแล้วก็มีปมเสร็จแล้วเป็นไงครับเชือกน่ะดำเลยแล้วก็ถามว่าอะไรเขาก็บอกว่าอ๋อเชือกกับฟันใครผูกให้อ่ะยอผูกให้แล้วก็บอกให้ไปตัดเขาตัดไหมเขาบอกตัดไม่ได้เราย่อผูกยังก็เลยบอกว่าเอางี้บอกกับย่อว่าครูเขาให้ตัดเดี๋ยวเขามีของดีกว่านี้ให้ เราก็ให้ของดีเข้าไปเลยเป็นไงสองเส้นเลยไม่ใช่นะพอของดีให้ไปสองเส้นไม่ใช่ก็เอายากุซีไปใช่ไหมอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นไปอยู่ทำไมละผ้ากับฟันอัสการ์ดเนี่ยยามเช้ายามเย็นเนี่ยนบีบอกเนี่ยป้องกันนู่นป้องกันนี่ไม่เอาไปเอาผ้ากับฟันแล้วก็เป็นไงพอผสมก็ขี้ใครมันเป็นไงล่ะดำคราวนี้เปรี้ยวบางทีเค็มเน่าเป็นไงครับเละเทะไปหมดเลยแม้คนที่ไม่เอาซุนนะนบีมาปฏิบัตินั้นลำบากบางทีใช่ไหมต้องเก็บเอาไว้ตลอดเลยนะครับขนาดนาฬิกาเนี่ยผมยังถอดเลยนะอาบน้ำละหมาดเพราะไม่งั้นทำไมฮะไม่เกี่ยวกับอะไรกับผ้ากับฟันไม่เกี่ยวสายมันเป็นสายหนังถ้ามันโดนน้ำมากๆไปไงมันก็เปื่อยมันก็เหม็นถูกไหมฮะเวลาสลัมนี่จะได้ไม่เหม็นนะเอาจองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะผมถอดเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นนะครับแต่ผ้าที่เขาใส่เอาไว้ปิดกระฝันเนี่ยเขาใส่ไว้เพราะอะไรมีความเชื่อแต่เด็กถามรู้เรื่องไหมเด็กก็ไม่รู้หรอกแต่ยอมสั่งไว้ใช่ไหมก็ถึงบอกว่าไอ้การกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นชิริกเล็กก่อนแต่เมื่อไหร่ที่ทำไปแล้วแล้วไปติดอยู่กับไอ้ตัวมันก็คือไอ้ตัวของว่าให้คุณให้โทษได้กลายไปเลยกลายเป็นชิริกใหญ่เลยคราวนี้สิ้นสภาพเลยแต่ต้นตอของมันเนี่ยมันมาจากเล็กๆก่อนนะครับนะมาดูนะครับอยู่ไหนมีฮัลกอนะมาดูนะครับฮัลกอนะเป็นคล้ายๆกำไรนะครับเป็นกำไรข้อมือนะมาดูหะดีษบทนี้พี่น้องครับอันอิมรอนบินฮุเซนนะบินฮุเซนซอยในตัวอะไรตัวซอดนะบินฮุเซนนะอันนารอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีรออารอจูลันฟียะดีฮีนบีไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มือของเขาเนี่ยใส่กำไรกำไรตัวลอลิงนะถ้ากำไรเนี่ยแหละค้าขายใช่ไหมมีกำไรเยอะกำไรฮัลกอตุนมินซุฟรินที่ทำมาจากทองเหลืองฟะกอละมาฮาดีฮีท่านนบีก็ถามว่านี่มันอะไรกันนี่มันคือกำไรอะไรกับกำไรอะไรขอโทษทีนะครับก็ละฮาดีฮีมีนันวาฮีนาตีคนคนนี้ตอบบอกว่ากำไรอันนี้ฉันใส่เอาไว้เพราะมันจะป้องกันโรคปวดเมื่อย
เอาให้ดีนะผู้หญิงใส่กำไรได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะแต่ต้องไม่มีอะไรไม่มีความเชื่อนะถ้าใส่แล้วทำไมใส่อันนี้ล่ะสามีฉันซื้อให้อันนี้ได้ทำไมใส่อันนี้ล่ะสามีฉันซื้อให้แต่เมื่อใดใส่ปั๊บทำไมใส่อันนี้ล่ะอ๋อมันจะป้องกันไงโรคเจ็บโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและเดี๋ยวนี้พี่น้องจะเห็นนะครับว่านาฬิกาที่เขาขายกันเนี่ยมียันอยู่ในตัวเรือนด้วยความจริงในเรือน199พอมียันเท่านั้นแหละขึ้นไป 5,000ดูมันหากินง่ายตอนแรก199พอใส่ยันเข้าไปแล้ว5แถวความจริงอ่ะ2แถวพอแล้วใช่มั้ยเพราะมันจะติดพอแล้วใช่มั้ยรถ2แถวที่อยู่ในซอยเนี่ยนี่5แถวอันนี้ยันไม่เกี่ยวกันมียัน5แถว6แถวอะไรไม่รู้ใส่ยันเข้าไปนะกลายไปเลยครับกลายเป็นของมีค่าเลยเออดังนั้นนบีบอกว่าไงครับพอคนคนนี้บอกว่าฮาซิฮิมินันวาฮินะฉันใส่กำไลทองเหลืองเพื่อป้องกันโรคปวดเมื่อยอินเซฮาฟาอินนาฮาลาตาซีดุกะอิลลาวะนันฟาอินนากะลามิตตาวะฮิยาอะลัยกะมาอัฟลัฮตาอะบะดานบีบอกว่าเจ้าจงถอดมันทิ้งไปเสียเพราะมันจะไม่ให้อะไรแก่เจ้านอกจากความปวดเมื่อยเท่านั้นก็บางคนใส่อยู่10โลไม่เมื่อยไงยกไม่แทบไม่ขึ้นมีเกจิที่เขาเป็นอะไรนะเป็นพระอันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงอะไรนะแต่เล่าให้ฟังเฉยๆเขาบอกว่าเขาแขวนทุกเลยทุกอันเลยแล้วเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกสบายใจไหมเขาบอกรู้สึกสบายใจแต่รู้สึกอย่างเดียวคือเมื่อยคอมากถามว่าทำไมไม่เมื่อยล่ะก็สิบโลอยู่โอ้โหหนักมากเลยนบีบอกเนี่ยไอ้กำไลที่คุณใส่เนี่ยมันกันอะไรไหมมันกันไออาการเจ็บป่วยไหมกันอาการปวดเมื่อยไหมนบีบอกก็ใส่ไปยิ่งเมื่อยอ่ะยิ่งใส่ไปเต็มมือเมื่อยนะครับเสร็จแล้วไงนบีบอกว่าถ้าเจ้าตายไปฟาอินนะกะเลามิตตาแต่ถ้าหากเจ้าตายไปในขณะที่มันยังอยู่ที่เจ้าอยู่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จเลยนบีบอกนะจะไม่ประสบความสำเร็จเลยคำว่าสำเร็จก็คืออะไรก็เรื่องของอะไรสำเร็จก็คือเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ใช่ไหมคนที่ได้รับชัยชนะคือคนที่อะไรอัลลอฮ์พอใจแล้วอัลลอฮ์เมตตาถามว่าคนที่ทำแบบนี้อัลลอฮ์เมตตาไหมไม่เมตตานะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมันมีแต่สมัยนบีแล้วนะเห็นไหมใส่กำไรทองความจริงใส่ได้เครื่องผู้หญิงใส่ทองใส่แต่ห้ามมีแหละฮะมีความเชื่อนะว่าถ้าใส่แล้วปกป้องทลายนี้วันนี้เชิญด้วยครับเชิญนกมาฟังบรรยายด้วยครับนี่แหละมีนกมาฟังบรรยายด้วยเนี่ยพูดดีนกยังมาฟังเลยนะดังนั้นนะครับมันมีบางคนพี่น้องขายหินบางอย่างป้องกันโรคอะไรไม่รู้คือถามว่าหินป้องกันโรคเนี่ยถ้ามันพิสูจน์ทางตามหลักของอะไรของทางการรักษาจริงๆอะนะมันไม่กินอะมันไม่กินกับปัญญาด้วยหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าแพทย์เนี่ยแพทย์ในเวลาการรักษาเนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องของอะไรฮะการกินยาการนวดการบำบัดแต่เวลามันเป็นที่ของที่เฉยที่มันอยู่มันไม่มีเกี่ยวข้องกับมันก็อันตรายนั้นบอกว่าถ้าเป็นความเชื่อล่ะหนักเลยนะผมเคยเจอกิตาบบางกิตาบนะครับที่เขียนเอาไว้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ให้ใส่พลอยสีนี้ถ้าของผมเนี่ยต้องใส่บุษราคำนี่ยีต้องใส่เพชรนี่ยีต้องใส่เพชรอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะแต่ผมบอกมีสตางค์ต้องใส่เพชรนะไอ้ถ้าเป็นความเชื่อแบบนี้แล้วมันใส่ปุ๊บแล้วเป็นไงเกิดมีการเสริมดวงเสริมชะตานี่อันตรายเลยนั่นน่ากลัวนะในบ้านเราเนี่ยนะครับไอ้เรื่องความเชื่อแบบนี้เยอะมากเราเป็นมุสลิมเนี่ยต้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วเราก็อยู่แบบสบายด้วยกระแสมายังไงก็เป็นไงก็ไม่สนใจนะครับมีอัลลอฮ์อย่างเดียวจบเราขอมอบหมายกับพระองค์อีกอันนึงเนี่ยทำไมอ๋ออีกอันนึงพี่น้องครับ
แม้ว่าอุลามะอนุญาตนะลองท่านลองดูนะใครเคยทำบ้างบ้านผมเคยทำเอากุรอานมาเขียนเสร็จแล้วก็เอามาแขวนเอาไว้กับเด็กหรือแขวนไว้ที่หัวเสาบ้านเพราะเสานั้นเนี่ยเป็นเสาที่ตกน้ำมันผมที่บ้านนี้ก็จะมีทุกเสาเลยปรากฏว่าเป็นไงวันหนึ่งลมพัดแรงพัดแรงไอ้บินมันก็หลุดผ้ากุรอานหลุดเท่านั้นแหละเป็นไงครับมีมะพร้าวตกใส่บ้านปุ้งโดดหนีหมดเลยคือไอ้ตอนมีอันนี้มันเริ่มอันตรายแล้วเพราะอะไรมันเริ่มไปติดอยู่กับผ้าแล้วอุลามะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดนิดนึงนะครับเรื่องของนิดนึงเขาเรียกว่าจามาอิมนะจามาอิมก็คือเป็นเหมือนกับใช้สวมนะหรือว่าเป็นอายะกุรอานนะครับนะเป็นอายะกุรอานเนี่ยถ้าสิ่งที่แขวนนั้นเป็นอายะกุรอานมีชาวซะลัฟบางกลุ่มอนุญาตผมบอกก่อนนะตามหลักวิชาการเนี่ยแขวนกุรอานเนี่ยที่ตัวซะลัฟบางกลุ่มอนุญาตแต่บางกลุ่มบอกว่าไงไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเดี๋ยวมันกลายเดี๋ยวมันเลยแขวนกุรอานดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นกุรอานยังมีบางคนบางกลุ่มอนุญาตแต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ส่งเสริมนะไม่ส่งเสริมใช้คำว่าอนุญาตแต่บางส่วนไม่อนุญาตเพราะไปไงฮะเพราะเกรงว่าจะนำพาไปสู่อะไรสู่ความเชื่อที่ติดอยู่ในแผ่นแต่ถ้าเกิดไม่ใช่กุรอานเป็นลามควายอย่างเดียวเลยลามควาย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 แล้วมีฮาฮาฮาฮูฮูอะไรเงี้ยอันนี้หนักเลยนะอันนี้ไปไกลเลยนะแต่นี่กำลังพูดว่าเป็นอายะกุรซีดังนั้นในรถของบางคนมีอายะกุรซีแขวนไว้ที่ไหนที่หน้ากระจกหรือจะแปะไว้หลังรถซะลัฟบางท่านบอกว่าไงครับอนุญาตถ้าเป็นอายะกุรอานไม่มีปัญหาแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าไม่แขวนอายะกุรซีแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจอันนี้เป็นไงไม่ค่อยดีแล้วนะถ้าแขวนไว้เฉยแขวนไว้ทำไมอ่ะอาจารย์ก็อายะกุรซีฉันบางทีจ้องท่องยังไม่ขึ้นใจก็เปิดอ่านอันนี้ยังได้อยู่แต่ว่ามันจะมีบาปในเรื่องของอะไรเกรงว่าจะกลายเป็นของฮารอมแต่ถ้าเกิดเป็นชินบัญชรมาเลยนะเป็นคาถาอย่างอื่นเลยอันนี้ได้ไหมไม่ได้การเป่ารุกอการเป่าดีที่สุดก็คือว่าไม่ต้องขอให้คนมาเป่าเราเป่าของเราเองแต่การขอให้คนอื่นเป่าเนี่ยอุลามะบางท่านก็บอกว่ามันจะทำลายเตาฮีดบางอย่างอาจารย์เป่าให้ฉันหน่อยอาจารย์เป่าให้ฉันหน่อยปรากฏว่าหาย10คนเลยอาจารย์งานไม่ต้องบรรยายแล้วนั่งเป่าอย่างเดียวเชื่อดิมาหายันบ้านกดคิวไม่ทันหรอกจาระตีฟเนี่ยเขาว่าจังเลยแหละเป่าลูกฉันเนี่ยเป็นไงตอนแรกเป็นอัมพฤกษ์อ้าวอัมพฤกษ์ทุกวันนี้เป็นอัมพาตเลยทั้งตัวจังเลยไอ้อย่างนี้มีปัญหาไม่มีใครมาหาผมหรอกแต่ถ้าเกิดวันไหนบอกเนี่ยอาจารย์เวลาอาจารย์เป่านะจากคนที่แบบเดินไม่ได้วันนี้วิ่งป๋อเลยเท่านั้นแหละผมดังเลยเขาบอกว่าเงื่อนไขในการเป่า1พี่น้องจำไว้นะทำได้ก็จริงแต่ว่ามีเงื่อนไข1ต้องเป็นตามกิตาบุลลอและสุนนะเท่านั้นก็คือเป็นกุรอานหรือเป็นดุอาที่นบีสอนเป็นดุอาเป็นกุรอานเป็นอ่านดุอาแล้วเป่าลงไปไม่มีปัญหาเป็นกุรอานอายะกุรซี3กุนได้ไหมได้ไม่มีปัญหาข้อที่2จะต้องไม่เป็นภาษาอื่นหรือภาษาอาหรับที่ไม่มีตัวไม่รู้เลยหรือผสมต้นแรกนะอายะกุซีพอต้น2อะไรนะสมากะโตยสมากะเตสมากะตีสมากะโตยสมากะโตยมาแล้วตอนแรกอายะกุซีไงฟังตอนแรกอายะกุซีเว้ยพอสักพักสมากะเตสมากะโตยอะไรวะนี่มันนี่คัมภีร์ไหนวะเนี่ยถ้ามาสมากะเตสมากะโตยได้ไหมไม่ได้แล้วจานหรือซีนอย่างเดียวเลยบางคนมีเป่าเหมือนกันถามอาจารย์ต้นอะไรเนี่ยมีแต่ตัวซีนฉันไม่เคยเรียนมา
ต้นอะไรมีแต่ตัวซีนสู้ๆๆๆอย่างเดียวเลยไอ้อย่างนี้ได้มั้ยไม่ได้ข้อที่3การเป่าที่ฮารอมก็คือคนเป่าและคนที่ไปให้เป่าเนี่ยต้องยะกีนมั่นใจต้องเชื่อมั่นถึงจะไม่ฮารอมนะต้องเชื่อมั่นว่าที่เป่านี้เนี่ยเป็นแค่ซะบับคือหมายอะไรก็เป็นสาเหตุเหมือนกินยานั่นแหละก็เหมือนกินยาที่เรากินยาแก้ปวดนั่นแหละเป็นซะบับแต่ผลของการหายมาจากอัลเลาะห์ต้องยะกีน 100% แบบนั้นเลยแต่ถ้า50 50ไม่ให้ไปเป่ารวมถึงไอ้คนเป่าด้วยนะไอ้คนเป่าก็ต้องมั่นใจนะว่าอัลเลาะห์ให้นะแต่ถ้าฉันใน50อัลเลาะห์บวก50เนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วหายพออัลเลาะห์นี่เงื่อนไขมัน3อย่างในการเป่าแต่ที่ดีที่สุดคืออะไรฮะเป่าเองไม่ต้องไปขอให้คนอื่นเป่านะอันนี้นะดังนั้นการไปรักษาอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังให้ดีพี่น้องครับศาสตร์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเยอะแถวบ้านกระผมเนี่ยนะบ้านฉันบ้านกระผมมันมีเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกบ้านป่ากี่โมงครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมเอานาฬิกาขึ้นมาดูเฮ้ยหมดแล้วแถวบ้านฉันเนี่ยนะหรือบ้านกระผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบ้านป่าครับครับ5นาที5นาที5 5 5 5 5นาทีพอแล้วเดี๋ยวจะไปตีที่นึงนี่เขามีหมอไล่คืองี้เวลาสมัยก่อนเนี่ยเวลางูกัดนี่เวลางูกัดทำไงเวลางูกัดนี่ทำไงจ๊ะเอาเชือกรัดแขนใช่ไหมฮะถ้ากัดที่หัวก็รัดคอเลยนะมันก็ตายเลยสิถูกต้องนะครับเวลากัดที่มืออะไรนี่ก็รัดแต่แล้วก็ต้องไปที่สถานสวภาอะไรเช่นนั้นฉันก็ไม่รู้นะแต่ที่บ้านป่าของฉันเนี่ยเขามีหมอคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะรักษางูกัดโดยที่ไม่ต้องอะไรใช้เซรุ่มใช้คาถาซึ่งวัลลอฮุอะลัมผมไม่รู้ว่าคาถาอะไรแต่สมัยก่อนเนี่ยไปขึ้นสวพาไปไม่ได้นะครับบ้านป่าเพราะอะไรฮะเพราะไปติดตรงคลองตันนึกออกไหมคือนั่งเรือไปถึงคลองตันไปไม่ได้แล้วคลองตันไกลเสร็จแล้วไปเจอตลิ่งชันอีกขึ้นไม่ได้อีกเป็นมุกไปเกี่ยวกันไปเมื่อก่อนมันเป็นป่าเป็นเขาไปก็ไปหาหมอคนนี้หมอคนนี้เขาจะใช้ปากดูดพิษแล้วเขาก็อ่านคาถาของเขาแล้วก็มีสมุนไพรนะเขาเรียกว่าเสลดพังพรแปะเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งเขาบอกว่าไม่เขาต้องถามถ้าสวพาคุณต้องรู้ว่างูอะไรใช่ไหมอันนี้เขาบอกไม่ต้องแต่ถ้าอยากรู้งูอะไรเดี๋ยวเขาเรียกมาได้เรียกไอ้งูที่กัดมาดูได้ด้วยและเมื่อรักษาไปแล้วเนี่ยมันจะมีเคล็ดอีกว่าห้ามเอามือไปคนหม้อข้าวห้ามทำนู่นทำนี่สักอย่างสองสามอย่างทำปั๊บบวมเลยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ต้องเอาอะไรเอากล้วยไปให้เอาหมากไปให้อันเนี้ยเป็นเรื่องของไสยศาสตร์บ้างมีไสยศาสตร์เข้าไปปนนะครับถามว่าในสมัยก่อนก็พอทำเนาทำไมพอทำเนาล่ะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแล้วอ่ะนึกออกมั้ยคือมันไปไม่ได้เดี๋ยวเนี้ยบอกกับพี่น้องว่าเราสามารถที่จะอะไรครับเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องเนาะแต่สมัยก่อนน่ะผมก็เข้าใจแหละคือไม่ไปหาคนนี้ก็เป็นไงก็ถึงมีโอกาสถึงอายันนะแต่ว่าถามว่าเขาก็ยังเป็นมุสลิมนะแต่ว่าไอ้วิธีการยังวัดรอวัดลำผมไม่ทราบจริงๆแล้วก็ไม่ขอสืบทอดด้วยเพราะไม่งั้นผมต้องการจะบรรยายศาสนาไงแต่เดี๋ยวนี้ตกงานแล้วครับทำไมตกงานนะแล้วใครไปถูกงูกัดตอนนี้ทำไมเดินเข้าไปในกรงงูใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพนะฮะงูหนีคนนะครับก็เล่าให้พี่น้องฟังแบบนี้นะไอการรักษาบางอย่างก็อันตรายดังนั้นนะครับอีกอันนึงเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าตีวาละตีวาละแปลว่าสิ่งหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อให้ภรรยารักสามีหรือสามีรักภรรยาหรือว่าเสน่ยาแฝดอันนี้ก็ห้ามเช่นเดียวกันนะหนึ่งตามาอิมคืออะไรครับตามาอิมก็คือพวกอะไรเอ่ยตามาอิมก็คือเรื่องของการเครื่องรางของขลังแล้วก็รูกอคือการเป่าบางอย่างที่ไม่มีในอิสลามนะอันนี้ไม่ได้
แล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของเสน่ห์ยาแฝดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเริ่มต้นเป็นชิริกเล็กแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไปยึดติดถึงอำนาจของมันปั๊บมันก็จะกลายเป็นใหญ่ทันทีนะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้แล้วก็เรื่องโชคลางด้วยเนาะแต่งงานต้องให้วันนี้วันนั้นวันดีวันนี้ไม่ดีนะครับก็พยายามแล้วกันนะทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องครับถ้าเรามีคำนี้แล้วเราอ่านอายะห์นี้ประจำเลยนะอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์แล้วก็เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือแล้วก็ตะวักกั้นมอบหมายต่อพระองค์นะครับนี่คือยารักษาที่ดีที่สุดในเรื่องของชิริกเล็กนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างลิลลาฮิตาลาชีวิตเราเกิดมาเพื่ออัลลอฮ์ตายเพื่ออัลลอฮ์นี่คือยาที่ป้องกันแต่เมื่อไรที่เราไม่กลับไปหาอัลลอฮ์มันก็จะมีบางอย่างที่มาแทรกในชีวิตเราแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเราเป็นไงครับเสียเขาเรียกเสียสมดุลเสียจุดยืนอีหม่านเป็นไงครับอีหม่านไม่สมบูรณ์แล้วก็เป็นไงสุดท้ายแล้วมันอาจจะนำพาเราสู่เหวสู่การลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยประมาณนี้นะก็ความจริงแล้วเรื่องนี้ผมไม่ค่อยถนัดหรอกไม่ค่อยถนัดแต่ว่าก็มันถนัดอะไรเหรอท่านฟิกเรียนฟิกที่สอนหนังสือตามนั้นสอนถนัดฟิกจ้ะแต่ชิริกเนี่ยก็เรียนมาเป็นพื้นฐานนะครับก็พยายามค้นหานะค้นหาเอามานำเสนอเท่าที่เรามีความสามารถนะครับส่วนรายละเอียดอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปดูค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนส่วนสมัยเราเนี่ยอัลลอฮ์จะถามเราบางคนเนี่ยแปลไม่ได้นี่ยีแปลไม่ได้แปลทำไมอ่ะแปลแล้วกระทบคนตายไปแล้วอัลลอฮ์กีฉันน่ะแขวนอยู่สองข้างเลยก็กีแขวนกีของกีไปสิกีตายไปแล้วแต่เรายังแขวนไหมล่ะถ้าเราไม่แขวนเราก็ไม่เป็นไรถ้าเราแขวนเราก็โดนนะเราเอาตามความรู้ของแต่ละบุคคลนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะลงโทษใครหรือจะเอาบาปกับใครเนี่ยมันก็พระองค์ก็จะดูถึงอะไรปัจจัยด้วยเนาะบางคนเป็นไงครับความรู้มาไม่ถึงสมัยก่อนก็มันไม่มีอ่ะไม่มีใครมาสอนแบบนี้ก็ไม่รู้ก็ทำกันตามกันมานะก็ว่ากันไปแต่สมัยนี้ความรู้เรามาแล้วนะครับรับแล้วก็ต้องเป็นไงครับเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัตินะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิอาจารย์ขอมีคำถาม2ข้ออาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ป่ะเกี่ยวค่ะไม่ถนัดน่ะไม่เป็นไรอาจารย์อาจารย์มีสมาชิกเรียนถามค่ะข้อที่1ค่ะสามีเกรงกลัวภรรยาถือเป็นชิริกเล็กไหมคะ อันนี้เขาถามมาค่ะไม่เป็นชิริกนะไม่เป็นนะคะคืออย่างนี้สามีเกรงภรรยาเหรอเกรงใจแล้วก็กลัวค่ะต้องให้เกียรติถูกต้องแล้วนะฮะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกให้เขารับทราบนะคำว่ากลัวเนี่ยนะครับกลัวล้อเนี่ยกับกลัวเมียมันคนละอย่างกันเลยนะเมียเนี่ยกลัวว่าเป็นไงกลัวเขาจะไม่รักไม่อะไรนะครับค่ะนะโอเคไม่ถือเป็นอันนี้ข้อที่2ค่ะไม่เป็นเครื่องประดับอะค่ะอาจารย์เครื่องประดับเป็นคู่กับผู้หญิงอย่างเนี้ยนี่เวลาออกงานก็อยากจะใส่อะค่ะนี้ไม่ได้โอ้อวดนะแต่ก็อยากใส่อะค่ะอันนี้มันเป็นชิริกเล็กเหรอคะอาจารย์การโอ้อวดใช่มั้ยฮะการโอ้อวดมันอยู่ในหัวใจนะการจะใส่นาฬิกาจะใส่เครื่องประดับพี่น้องครับไม่มีปัญหาอนุญาตสำหรับผู้หญิงแต่เมื่อไรที่เรามีเจตนาอยากจะให้คนเขารับรู้นะคือสมมุติเราใส่ชุดผมใส่นาฬิกาปกติแต่พอเวลาผมอยู่หน้าคนเนี่ยผมก็จะถอดออกมาแล้วก็เนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแพงอะไรเกาหน้าคันอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีการเจตนาที่จะโอ้อวดในทรัพย์สินเขาถึงบอกว่าด้วยกับอุฟของการมีทองคำของผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่ห้าถึงหกบาทที่ว่าเป็นเรื่องของออซากาดอะถ้ามีมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์แล้วก็มีโอ้อวดนั้นใส่มากผมไม่รู้นะอยู่ที่เจตนาของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกินกว่าปกติจากทั่วไปมันไม่เพียงแค่โอ้อวดอย่างเดียวมันจะนำพามาสู่อันตรายด้วยอะไรอ่ะโจรไงโจรเอาไปสิแต่ก็เป็นชิริกไงเอาพอดีแล้วกันเนาะใส่เครื่องประดับได้ปัญหาอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เนียดของเรานบีบอกว่าคนคนหนึ่งอะนะครับจะใส่แต่งตัวดีได้ไหมแต่งตัวใส่ตบได้ครับแต่ไม่ได้เป็นว่าแต่งตัวดีเพื่อจะไปข่มคนอื่นดูถูกคนอื่นเนี่ยฉันนาฬิกาเนี่ยนะเดือนละแสนแกเนี่ยโอ้โหเดือนละ199อันนี้ไม่ได้
แต่ว่าดูเวลาตรงเหมือนกันนะไอ้เนี่ยทานไม่ได้ใส่อ่ะสนิทนะครับสุภาพนะครับรอผมอาจารย์ขออีกคำถามโอ้โหฉันไม่ค่อยถนัดการให้สลามอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์นี่ใช้ได้ไหมฮะไม่มีในซุนนะของท่านนบีใช้ได้ไม่ได้นบีไม่ได้สอนแบบนี้ก็ตอบว่าไม่มีในซุนนะของนบีแล้วก็ไม่มีในบัญญัติของศาสนาครั้งนึงนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเจอชายคนหนึ่งที่สลามเกินกว่าที่นบีสอนนะคืออะไรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วัลมักฟิเราะห์วัลอาฟิยะห์ใส่ยาวหมดเลยท่านก็เลยเรียกมานี่วะมานี่นี่นบีสอนแค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะใส่กันเละไปหมดทำไมอ่ะเวลาอาซานอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอาลาเติมได้มั้ยมีซูเราะห์ไหนเติมมั่งก็เติมได้ไงถ้าคุณบอกว่าเติมได้อันนี้เป็นมานาซิกแปลว่าที่นบีสอนเอาไว้ครบแล้วเนาะเพิ่มไม่ได้แต่เราจะกล่าวชื่ออัลเลาะห์แล้วใส่คำว่าตะอาลาได้มั้ยได้ทั่วไปอัลเลาะห์อัซซะวะจัลอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ถ้าในอาซานได้มั้ยไม่ได้ในการสลามได้ไหมไม่ได้นะครับนะอันนี้ตามที่นบีไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคนใส่ได้นะอาจารย์ผมจะใส่เลยแล้วคิดดูเลยใครจะมาละหมาดนะไม่ได้นะอันนี้ที่ผมบอกเนี่ยเทียบไม่เห็นนะครับไม่ได้จะล้อเลียนอะไรนะแต่บอกว่าเทียบไม่เห็นนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์